สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะมาที่เดิมนะที่เขาหลุบปราสาทเขาหลุบนะแต่ว่าไม่ได้มาดูปราสาทนะเพราะว่าปราสาทไม่มีแล้วนี่ไงมากลายเป็นชิ้นส่วนประดับข้างถนนไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเลยนะนี่คือหินศิลาแรงซึ่งเคยเป็นชิ้นส่วนของปราสาทเขาหลุบนะอยู่บนภูเขาแต่ว่าตอนนี้เขาเอามาทิ้งไว้ยังไงอะไรยังไงเพราะว่าโดนไถทิ้งครับแล้วก็สร้างศาลาซึ่งผมเคยทำคลิปแล้วหนึ่งครั้งนะเราก็จะไม่อธิบายรายละเอียดดีแล้วไปดูคลิปเก่าๆได้แต่วันนี้จะมาดูรายละเอียดความเป็นเมืองโบราณรอบๆเขาหลุมนี่แหละอาณาจักรเขมรโบราณครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจไหมในรายละเอียดนะแต่ศิลาแรงแต่ละก้อนเนี่ยมันหืบมามากซึ่งบอกว่าเคยเป็นปราสาทที่ใหญ่แต่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยอีกเล็กน้อยนะก่อนจะไปสำรวจรายละเอียดนะพวกนี้จะไม่มีรูนะสำหรับยกขึ้นที่สูงเพราะว่าเป็นฐานของปราสาทนะครับเป็นปราสาทอิฐนะที่ก่อด้วยอิฐไปดูเลยดีกว่าตรงนั้นนะเคยเป็นปราสาทตอนแรกนะครับเพื่อนๆจากกลุ่มหินตรงนี้นะผมกำลังจะขับรถขึ้นไปข้างบนแต่ว่าผมมองไปเห็นหินศิลาแรงตรงนั้นนะทมอไบครีมอะหน้าส้วมมันใช่ไหมน่ะมันใช่กลุ่มหินที่เคยเป็นปราสาทจากบนเขาแล้วเอามาทิ้งกลุ่มเดียวกันนี้หรือไม่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเหตุผลที่ไปดูก็คือเพื่อให้หายสงสัยครับแค่นั้นแหละแวดล้อมก็เป็นป่าเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะป่าโปร่งครับเฮ้ยใช่แล้วมันหินปราสาทนะเนี่ยมุมยังอยู่เลยใช่แล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะกลุ่มศิลาแรงนี้ไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าใช่นี่ไงก็มีการตัดมุมอะเอามาทิ้งที่นี่นะตอนรื้อปราสาททิ้งเอามาทิ้งที่นี่หรือเปล่าอันนี้เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นนะแล้วก็นั่งไงด้านหลังส้วมก็มีเต็มเลยเนี่ยเป็นทุ่งทิ้งชิ้นส่วนปราสาทเนี่ยแต่หินชิ้นส่วนปราสาทเพื่อนเนี่ยสี่เหลี่ยมเลยนะอันนี้ด้วยแต่มันบินอันนี้เลยนี่ไงสี่เหลี่ยมเลยอันนั้นก็ใช่เฮ้ยแต่ว่าตรงนี้เคยเป็นปราสาทมาก่อนอันนั้นก็ใช่นั่นไงเฮ้ยไปดูซิเพื่อนๆนี่มีแต่ชิ้นส่วนปราสาทมาเลยนะสี่เหลี่ยมเนี่ยเอ้ยมีแต่น้ำมีแต่หากเดี๋ยวผมจะไปดูทางนู้นใครมาต้องระวังนะมีแต่น้ำอันนี้ก็ชิ้นส่วนปราสาทนะสี่เหลี่ยมเลยอันนี้ก็ใช่นี่ไงอันนั้นก็ใช่นะสี่เหลี่ยมหมดเลยเฮ้ยผมกำลังคิดว่ามันเคยเป็นปราสาทหรือว่าเอามาจากข้างบนกันแน่นะอันนั้นก็ใช่อันนี้ก็ใช่เฮ้ยระวังดวงตาเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมมันมีแต่ต้นหนามนะระวังดวงตาที่ก็เห็นปราสาทแล้วมาอยู่ในป่านี้เฮ้ยทั้งนั้นเฮ้ยหรือว่ามันไม่ได้เอามาจากข้างบนส่วนเดียวนะมันต้องมีปราสาทตรงนี้ด้วยเพื่อนๆระวังนะกับดักชีวิตอีกแล้วมีแต่หนามเดียวเท่านั้นน่ะดูหน่อยสิอันนี้มันเป็นแนวการเรียงหินที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเพื่อนเห็นไหมแนวเขื่อนนี่น่ะอันนี้น่ะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้หินที่ผมเห็นรับเออนั่นไงดูสิเนี่ยอันนี้คือตรงนี้เป็นแนวที่มนุษย์ทำขึ้นเป็นสระเป็นบาดาลหรือเปล่านั่นไงหินปราสาทเพื่อนๆเขาเรียงหินเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะเป็นแนวเหมือนกับสระน้ำอ่ะอันนี้คือบารายหินปราสาทแต่มีแต่น้ำนะเพื่อนๆระวังเนี่ยหินปราสาทครับสี่เหลี่ยมหินผ้านะเฮ้ยหรือว่าเราค้นพบอะไรอีกหรือเปล่าเอ้าทางนั้นก็มีนั่งไงมันเป็นอาณาบริเวณกว้างนะการรื้อหาสมบัติตรงนี้รอดไอ้ต้นหนามด้วยกันถึงนู่นเลยเดี๋ยวเพื่อนๆขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะผมจะไปเอากล้องก่อนผมคิดว่าผมเจอสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวไปเอากล้องมาถึงจนได้นะก็รู้สึกแปลกใจนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูเอาอุปกรณ์ก่อนอันนี้เป็นร่องทางเดินคนหาของป่านะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม
หินปราสาทมันมาไกลขนาดนี้ได้ยังไงนี่มาไกลถึงขนาดนี้แสดงว่าเคยเป็นปราสาทแล้วแหละไม่ใช่การขนเอามาทิ้งจากข้างบนอย่างเดียวแล้วเพื่อนนี่ไงมันเป็นป่าปราสาทเลยเนี่ยอันนั้นน่ะสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยนี่ก็ใช่นี่หินปราสาทนะอันนี้เป็นคันโบราณนะครับที่ทำโดยมนุษย์นะหน้าตรงนี้น่าจะเป็นบารายเลยนี่เห็นไหมมันหักเลี้ยวอย่างนี้เพื่อนมาถึงจนได้นะหินปราสาทนะสี่เหลี่ยมเป๊ะอยู่ในป่าน้ำเนี่ยมีแต่ต้นน้ำไม่รู้ชื่อเรียกอะไรคล้ายต้นใบส้มเดี๋ยวเดินดูอีกสักหน่อยเนาะก่อนจะขึ้นไปบนภูเขาที่เคยมีปราสาทดูตรงนี้แหละมันต้องมีปราสาทเลยคล้ายๆกับโคปุระน่ะต้อนรับอ่ะแล้วก็สระอาบน้ำก่อนขึ้นปราสาทหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยคันดินที่เรียงโดยมนุษย์อ่ะหินนะหินบาซอลหินภูเขาไฟมันเป็นคนมาฉกฉวยประโยชน์นะครับจากป่าออกไปดีกว่าเฮ้ยเสียงคนกวาดอะไรไปดูสิอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ตรงนี้เคยเป็นปราสาทไหมครับเนี่ยตรงนี้เคยเป็นปราสาทมาก่อนหรือเปล่าครับเอาแล้วหินพวกนี้ล่ะมาจากไหนครับมาจากเห็นกองหินนะรถไปเองรถเองใช้ปอดด้านหน้านะไหนแต่ก่อนกองตรงไหนครับกองมุมไหนครับอาจารย์มุมนี่อาจารย์เดี๋ยวผมว่าจะถามว่าไอ้ตรงทางขึ้นเมื่อกี้น่ะมันเคยมีปราสาทใช่ไหมไม่มีแล้วทำไมกองหินสี่เหลี่ยมเต็มเลยล่ะไอ้มันหินด้านนั้นพวกพระเขาเข็นมาเข็นมาจากไหนเข็นมาจากแถวนั้นแหละแต่ก่อนเป็นปราสาทล้อมหมดได้ไหนแต่ดินถมหมดอ๋อแต่ก่อนเคยมีปราสาทเล็กๆล้อมภูเขานี้นี่ภูเขามันฝนตกตาลงไปนี่แต่ก่อนมันเป็นปราสาทล้อมได้หนึ่งในปราสาทจุดมันอยู่ตรงไหนเขาจานจุดจริงๆมันอ่ะอยู่ข้างล่างนู่นโอ้แสดงว่ามีปราสาทอีกนอกจากที่เคยเป็นศาลาที่สร้างทับนี้เนาะกีฬาจารึกมันก็อยู่ตั้งอยู่ในนั่นเนี่ยครับเป็นภาษาขอมครับมาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันขออนุญาตนะครับจันพูดมันว่าแต่ก่อนนี้มันเป็นน้องธรรมชาติน้องที่แบบมาการประกอบกันนะไหนตรงไหนครับพูดอยู่ข้างล่างนู่นมันเป็นปราสาทอ้อเหมือนเป็นดินผมหมดนู่นอยู่ข้างล่างนู่นตีนเขานู่นอ๋อปราสาทก็อยู่ตรงนี้อยู่นี่อยู่ไม่ไกลอยู่ตีนเขานี่ครับเป็นประธานรอบอยู่อาจารย์แล้วทำไมมันหายไปอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะทำไมมันไม่เหลืออะไรเลยโอ้มันกี่ร้อยปีแล้วนะครับมันกี่ร้อยปีแล้วนี่แต่ก็พูดได้เนี่ยเป็นหินแบบนั้นแหละครับมันจะเป็นตั้งแนวแบบยึดแถวคอมเมนต์นะแต่เห็นแต่ฐานมันหนึ่งแต่ก่อนขุดเขาขุดเจอหนึ่งหลวงพ่อเขาเจออยู่โอ้นี่เคยเป็นปราสาทอยู่ตรงนี้อันนี้ทางลงไปส่งน้ำอาบน้ำของพวกเจ้าเมืองเก่าอ๋อนี่คือบารายกษัตริย์นะแต่ก่อนมันเป็นหนองธรรมชาติที่เป็นคูหินดินครับแต่นี่เขามาตกแต่งลงรัฐบาลใหม่พวกกันเมืองใหม่อ๋อแสดงว่ามันเป็นกลุ่มปราสาทนะอาจารย์เนาะเป็นปราสาทภูเขาไม่ใหญ่กว่านี้ผมดินออกไปหน่อยมั้งแต่ก่อนมันใหญ่แต่มันพังหมดมันร้อยกว่าปีเนาะ200กว่าปีอาจารย์เดี๋ยวผมรีบไปดูหลุมสมบัติแล้วเนอะเดี๋ยวมาไปเลยครับไปหน่อยอยู่ขวามือก็หินหลุมหน้าสุดเกลนะครับเพื่อนวันนี้เราจะมาดูหินภูเขาไฟไม่ใช่หุ่นหินภูเขาไฟหลุมสมบัติซึ่งเคยมีคนมาขุดแล้วม้าตัวเล็กไม่ต้องเห่านะสวัสดีกลุ่มก้อนหินนี้มันมีลักษณะแปลกๆไหนล่ะหน้ากุฏิขวามือไหนล่ะหลุมผมยังไม่เจอครับเฮ้ยไม่เห็นนะหน้ากุฏิขวามือเดี๋ยวถามหลวงพ่อหน่อยสิหน้ากุฏิขวามือไม่เห็นนะเฮ้ยมาหาหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อไปเร็วไปตกใจหมดเลยหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อเร็วทางหาหลวงพ่อเร็ว
หาหลวงพ่อหาหลวงพ่อาจารย์เห็นแต่ห้องน้ำเด็กเห็นแต่ห้องน้ำก้อนนี้ใหญ่อยู่แบบอยู่ตรงไหนมันไม่เกี่ยวห้องมันไม่ถึงโน้นมันอยู่ทางนี้อยู่ข้างบนนี่อยู่ข้างบนนี่นี่เดี๋ยวเขาขุดพร้อมนี่เพื่อจะมันดินมันถมลงไปเลยนี่ไปดูอ๋อตรงนี้อันนี้เราปรับภูเขาไฟที่เคยมีสมบัติอ่ะสมบัติมันเยอะนี่ภูเขาของเขาไฟสมบัติมันอยู่ทั่วนะก็เขาขุดถมมาเขาเห็นไหมเขาดินผ้าดินมาถมด้วยมันเป็นรูเพราะเป็นโพรงใหญ่ข้างล่างงูเลี้ยงมีตัวใหญ่เดี๋ยวอาจารย์แสดงว่าไอ้คนที่มันมาขุดมีเครื่องจักรใช่ไหมเนี่ยบอกเขามีเครื่องแต่ก่อนไม่รู้เดี๋ยวเขามีแมคโครมาครับนั่นแหละมีแมคโครมาก็เศรษฐีแหละก็ไม่มีใครอยู่นั่นแหละคนจนมีแต่จอบเสียมเล็กๆน้อยๆแค่นั้นแหละโอ้ยเพื่อนๆมาถึงแล้วนะปักเราภูเขาไฟบนภูเขาหลุมนะอาจารย์บอกว่าเคยเป็นถ้ำอยู่ข้างในนี้เราก็มีคนมาขุดสมบัติเอารถแมคโครเนี่ยมีแต่หินก้อนใหญ่ๆนี่ก็คือหาเสร็จแล้วสมัยยังไม่สร้างวัดนะแล้วก็ปราสาทโบราณอยู่รอบวัดไปหมดเลยแล้วก็มีชุมชนโบราณแต่ผมอ่ะจะไปดูถ้ำกับพระอาจารย์ครับเนี่ยผมนอนอยู่บนปล่องภูเขาไฟที่ซึ่งโดนเขาถมแล้วนะคือเขาขุดหาสมบัติเสร็จปุ๊บก็ถมการคนเข้าดูถ้ำกับอาจารย์ดีกว่าแต่ก่อนหลวงพ่อเก็บไว้ทุกคนนู่นครับหลวงพ่อไว้มันเป็นไห้เล็กนี่ขุดตรงนี้มีกระทะเราก็ไม่โฟมาเขียนเป็นพระเนี่ยเป็นพระสำริดหรือว่าพระดินหินทรายครับอาจารย์พระผมเด็ดพระอะไรไหนไหนอยู่ที่เมียหนึ่งได้ไปไหนได้ไปอยู่หายแล้วครับอาจารย์ก็เก็บพวกห้องไม่มีอยู่เรื่องนึงไม่เจอแม่แล้วครับจะไปดูถ้ำก็ได้เอ้าเคยมีเดืออยู่ตรงนี้เนาะอาจารย์เนาะเนี่ยเนาะเดือหินเนาะอันนี้มันคนหลังมาดูมันจะทาพร้อมเป็นแถวเป็นแถวเลยหายไปไหนเลยแล้วก็คุณอีกเต็มอยู่พร้อมอีกเป็นพระไปดูถ้ำอันนั้นคือหินตั้งนะหลักหินโบราณในวัฒนธรรมหินตั้งไปดูถ้ำครับมาจะขวางทางครับแล้วจะเห่าด้วยนะโอ้มีหมาแอบดูโอ้ถ้ำโอ้อาจารย์รู้แล้วแต่ก่อนคนเคยเดินเข้าไปได้แต่ทุกวันยุบลงมาโอ้ปิดถ้ำแต่งูเหลือมเข้าไปได้งูเหลือมมันจะขดอยู่นี่แต่มันเข้าไปได้ยังไงงูเหลือมตัวเบลเลอร์เดี๋ยวอาจารย์ที่ถ้ำมันปิดเพราะว่าที่อาจารย์บอกคนทันปิดใช่ไหมพวกลูกเทวดาพวกถ้ามันนอนอยู่นี่ถ้าทันเห็นมาของพวกพระเจกีนี่ครับมาเนี่ยวิ่งขึ้นก็นอนตันทางเขาออกมากันเพื่อนเนี่ยอ๋อเป็นถ้ำพญานาคเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์แล้วเดี๋ยวเราดูทิศก่อนอันนี้ทิศเหนือครับทิศเหนือไปทางนี้ไปทางบาดาลเลยเนาะอาจารย์เนาะนี่น้องน้ำไปก่อนน้องน้ำโบราณที่กษัตริย์อาบน้ำก่อนมานมัสการปราสาทบนเขาหลุมเห็นตรงนี้เป็นถ้ำใหญ่แต่ก็พบติดถ้ำของสมบัติเยอะนะพวกพามันนอนอยู่นี่มันนอนขวางทางเขามานั่งสมาธินอนหลับไปอาจารย์คิดเหมือนผมไหมว่าแต่ก่อนพวกนักบวชโบราณก็มานั่งสมาธิตรงนี้แหละเนาะเพราะว่ามันเป็นทิศมันเดินไม่ได้เป็นกิโลเอาไปถึงไหนไปถึงที่เป็นปราสาทใช่ไหมข้างล่างใช่ไหมพอมันชาวบ้านคนแก่คนตั้งแต่80 90 100เนี่ยเขาเดินเขาไปเป็นกิโลเราเลี้ยงควายแต่มันเป็นหนองบ้านนี่ไม่ตั้งอ๋อคือว่าไปอีกฝากหนึ่งของตรงนี้ใช่ไหมเดินเขาไปได้เลยเดินเขาไปได้เลยเป็นกิโลก็คือไปทะลุทุ่งนาเมื่อกี้ที่อาจารย์ชี้ดูใช่ไหมแล้วก็เหลือแค่นี้เนี่ยนะก็ปิดทางไปสำเร็จได้มันเขาพร้อมรู้มันเป็นทางเดินของพวกนี่นะเดี๋ยวอาจารย์ทางที่ว่านี่ทางใต้ดินหรือทางบนดินทางนี่แหละทางในถ้ำเนี่ยทางไปมันมาจากพร้อมรู้มันจะเดินมันนี่เขาเดินเข้าคอมเมนต์อ๋อใช่เพราะว่ามันเป็นสายภูเขาไฟเดียวกันไงอาจารย์พวกหมอธรรมเขาบอกนะหมอธรรมนี่คืออะไรครับหมอธรรม
คืออะไรครับอาจารย์ก็คือฐานกับผีพวกวิญญาณได้ไงครับพวกเก่งๆพวกวิชาเก่งๆเขาว่าไปคอมเมนต์มันเดินเข้าไปคอมเมนต์ได้ครับพวกนี้จะเดินไปคอมเมนต์อ๋อเดินไปคอมเมนต์ไม่ใช่คนเรานะแต่พวกเป็นพวกคนทักคนทันอย่างนี้นะแล้วพ่อมันนั่งอยู่ในงูเหลี่ยมก็โคตรอยู่นี่ตัวเบลเลอร์เลยแล้วมีหงอนไหมจันไม่เก็บมันก็พอเห็นมันเราเรียกคนมาดูเยอะๆมันก็เข้าไปในนี่เลยครับนี่มาทำนั่งสมาธิทุกวันไม่มีใครมานั่งเลยถ้าไม่ก็จะเป็นบาดผมเพื่อนอันซีนนะครับบุรีรัมย์นะไม่มีใครรู้จักนะอันนี้นะแล้วก็มีหมายักษ์ตัวใหญ่มากนะไอหมาตัวนี้นะ เหมือนหมีนะครับแล้วก็ถ้ำซึ่งเคยเป็นช่องทางเดินโบราณของชาวคนทันโบราณนะผมพ่อบอกยาวเป็นกิโลไปถึงเขมรเลยนะแล้วก็พอผ่านมาทิศตะวันไม่ใช่ทิศตะวันครับทิศเหนือเนี่ยตามนาฬิกาเข็มที่กำผมอ่ะนี่ทิศเหนือเป๊ะนะก็คือบารายโบราณสระโบราณสระโบราณเลยตอนนี้เขามาเทปแต่ก็เป็นคันดินใหญ่ที่จะวิ่งเขาจะลงไปอาบน้ำแบบประสาทล็อกก็จะยึดแน่นกันเน้นเฮ้ยอาจารย์ทำไมไม่มีใครรู้ล่ะตรงนี้ล่ะไม่ค่อยพามาไม่ค่อยมาเพราะนักศึกษามาไม่เคยมามาเอาไปมานั่งท่าเท้าสีไม่แข็งเลยวิ่งนี้เลยเพื่อนๆถ้ำโบราณนะแล้วก็มีลักษณะการตัดตรงนี้เข้าไปเห็นไหมเป็นทางเข้าไปเมืองลึกลับเลยนะเข้าไปเขมรได้เลยแล้วก็มีสิ่งที่คนทันปิดเอาไว้เนี่ยเป็นก้อนหินที่ทำให้พังลงมาอาจารย์เนาะปิดไม่ให้เข้างูเลี้ยมเข้าไปงูเลี้ยมตัวขนาดงูใหญ่เข้าตัวพ่อมันเข้าไปทันทีแรกมันขดอยู่นี่หลวงพ่อนั่งอยู่ไม่เห็นมันครับแต่ก็ไม่ทำอะไรหรอกเขามองเราพระเรียกคนมาดูตอนเช้าเป็นยังไม่หนีเลยหลวงพ่อคิดเหมือนผมไหมว่าพวกโพรงถ้ำที่เคยเกี่ยวเนื่องกับคนโบราณอ่ะมันจะมีลักษณะสามเหลี่ยมเนาะผมสังเกตหลายที่แล้วนั้นเนี่ยมันจะหินมันจะซ้อนกันอย่างนี้นะเนี่ยมันจะไม่โค้งแบบที่เราเห็นในหนังนะที่เป็นอาถรรพ์จริงๆนะที่เป็นลักษณะที่มีการผ่านของพลังจริงๆนะเออพวกเขาทำมาทำพิธีอยู่นี่โอ้มันเป็นเหมือนทองในตะกอนหมายถึงว่าสะท้อนแสงเลยจันมันสะท้อนแสงนะครับจันเพราะทำนั่นที่ไหนได้มันจะมานั่งดูภาพพวกใดที่มันเก็บขุดอยู่นะพ่อเลยไม่ให้ไหนอ๋อก็คือมันเป็นมิจฉาชีพอย่ามาขุดใช่ไหมพวกทำมาเอาทำมาเอาหมอทำมาเลยพวกมีตาทิพย์อ่ะอยู่นี่สมบัติมันเยอะแต่คนมันหาจุดไม่ได้เคี่ยงอะไรเคี่ยงวัดเคี่ยงตัวของมันน่ะครับหมุนว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 นเลยลบเขาได้อยู่นู่นเขาได้สามองค์แล้วเอาไปขายตำรวจแล้วเจ้าที่จะแบ่งกับคนครับรถไถน้ำจะแบ่งกันแบบมันไม่ลงตัวให้เจ้าของนาสองไอ้นี่ไปเอาตัวหนึ่งเข้านาคนนาที่นาไม่ยอมไปแจ้งตำรวจแต่มาตำรวจจะไปขาย500ล้านก็เอาไปทิ้งชั้นสามรถฟ้องเอามาคืนก็ไปกรมศิลป์เลยเข้ากรมไปเลยอ๋อครั้งนี้เขาเจอถ้าใครมีบุญวาสนาคนเก่าเขาจะเจออยู่ได้แต่เขาไม่ค่อยให้หรอกอยู่นี่ไม่ค่อยได้ครับสมบัติเยอะครับน้อยทำเขาเอาสมบัติเยอะใช่ใช่อาจารย์เครื่องฟ้องมาปั่นแต่ก่อนมาขอหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ให้เลยครับแต่อยู่องค์เดียวแต่ก่อนอาจารย์หรือว่าเจ้าที่เขาไม่อยากให้ดังเนาะเพราะว่าแต่คนก็มาไม่ขาดใจเนาะอ๋อคนก็รู้ก็เยอะนะท่านเนาะเขามาไหว้หลวงปู่นี่ท่านนั่งนอกนี่แล้วปู่ที่เรานู่นที่เขาข้างใหม่นะคนก็มาอ๋อหลวงปู่ที่อาจารย์พาผมไปดูมันที่ไหนใช่ไหมนู่นที่หลวงพ่อทำงานอยู่คนจะมาวัดพุทธคนจะเต็มหัวหมูหัวอะไรมาบนบานอยู่เนี่ยนี่เป็นประเพณีเป็นขึ้นเขาเดือนวันที่11 11เดือนอะไรครับ11ส่วนมันจะวันที่12มีสาคนก็จะเต็มมาหมดชาวบ้านมาก่อนเก็บสงการนะเพื่อนๆงานขึ้นเขาหลุบนะภาษาเขาหลุบวันที่12เมษายน2565ปีนี้นะใครจะมาร่วมทำบุญแล้วก็มาเที่ยวที่นี่นะมานะชนะจันแล้วก็มีหมาเยอะแยะหมาเขามาปล่อยทำบาปแล้วมันก็มาอยู่กับเราเราคนเลี้ยงอันนี้ขอก็มาตรงอาจารย์งั้นวันนี้ไม่รบกวนแล้วไม่รบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแถวนี้แล้วก็ออกไปดีกว่าก็จะเงียบถึงนี่แต่ก่อนหลวงพ่อเกศจะมาทำแกนั่งสมาธิอ๋อไม่ให้น้ำค้างมันหยดอย่างเงี้ยนะจังเออแต่แปลกนะอาจารย์ตัวนี้มันก็เย็นมากเลยเนาะเย็นกลางคืนอยู่กลัวกลางคืนเงียบนั่งสมาธิคิดง่ายคิดง่ายอ๋อสัปปายะนะเนาะจันเนาะไปเพื่อนๆเดี๋ยว
ไหนหลวงพ่อที่หลวงพ่อว่ามีพระอะไรตัวไหนครับวันนี้สมปรารถนาครับได้มาดูถ้ำได้มาดูหลุมสมบัติแล้วก็ได้มาดูซากปราสาทครับนับว่าวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะเลยเสาที่มีลักษณะยาวๆอย่างนั้นนะมีกี่แท่งครับนั่นน่ะแบบนั้นน่ะเสานี่นี่เสาหินนี่น่ะมีคนขนไปเยอะแต่ก่อนโอ้มีคนมาเอาไปโอ้ยแล้วแต่ก่อนไม่มีเขาเข้าไงอ๋อเขามาขโมยเอาไปนะเนี่ยอันนี้หลักโบราณเนี่ยของเนี่ยสำคัญแล้วเนี่ยของสำคัญนี่เฮ้ยแนวปราสาทอิฐมาถึงนี่อาจจะเป็นกำแพงหรือว่าเป็นโคโบราต้อนรับอ่ะเนี่ยจะเมื่อลงไปอาบน้ำนั่นแสดงว่าท่าน้ำมันก็ต้องอยู่แถวๆนี้แหละเนาะทิศนี้เนาะจันเนาะหมดเลยบริเวณนี้หมดเลยแต่เขาทำคู่เก่าแต่เขาทำเป็นสมัยใหม่เฉยๆหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่คู่ดินเลยครับอาจารย์ภาวนาแล้วอาจารย์คิดว่ามันเป็นทางดับทุกข์ได้ใช่ไหมครับไปทางพระพุทธเจ้าถึงมันได้ครึ่งหนึ่งมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยใช่ครับแล้วเราก็ไม่ตกเราก็อยู่ในภูมิที่ดีมั่งครับอาจารย์นะครับผมลาเลยนะหมาไม่ต้องเห่านะไม่ต้องเห่าไม่มีประโยชน์หมาทำท่าจะเห่าหมาได้ยินคำว่าไม่มีประโยชน์หมาเลยหยุดโอเคเอ้าแมวออกไปเลยออกไปผมจะกลับบ้านแล้วเออให้แมวมันตลกวะสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆที่ชอบนะรายการแนวประจนภัยแบบนี้นะเป็นการมาสำรวจท้องถิ่นตัวเองแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เจอสิ่งที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะอย่างเช่นถ้ำที่มีทางโบราณไปทะลุอีกฟากหนึ่งของท่าน้ำนะครับที่กษัตริย์โบราณเนี่ยมาอาบอันนี้น่ารายละเอียดประวัติกษัตริย์ที่สั่งให้สร้างปราสาทเขาหลุมอันนี้นะผมอธิบายไปแล้วนะในคลิปปราสาทเขาหลุมนะจะไม่อธิบายอีกใครอยากดูไปตามดูทีหลังได้แล้วก็อันนี้แหละใช่แล้วแหละหลวงพ่อบอกมีปราสาทบริบาลรอบปราสาทประธานเนี่ยข้างบนหมดเลยเห็นไหมเจอต้นหนาวไปแล้วมันติดมือวันนี้ก็สนุกดีนะมาเจอสิ่งที่ควรจะเจอนะแล้วก็เป็นประโยชน์สาระสำหรับคนที่ชอบแบบนี้ชอบเรื่องราวที่เรียบง่ายแบบนี้จะมีคนน้อยมากนะที่ชอบแบบนี้นะในประเทศแบบนี้นะคนที่ต้องการความรู้อะไรมีน้อยในที่สุดผมก็ดีใจว่าผมคาดไม่ผิดนะเคยมีประสาทจริงๆแต่ว่ามีรอบเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นส่วนรายละเอียดนะของบารายแล้วก็ประสาทอื่นๆนะที่อยู่รอบประสาทเขาหลุบภูเขาหลุบอันนี้นะภูเขาไฟอันนี้นะอาจจะเป็นตอนถัดๆไปนะคือผมจะมาอีกครั้งแต่ว่าวันนี้คงจะจบเพียงเท่านี้แหละเพราะว่ารายละเอียดเยอะสำหรับวันนี้นะก็เยอะแล้วด้วยขอได้รับความขอบคุณนะครับที่ชมจนจบคลิปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ